ต่อมาในส่วนของหัวข้อเรื่อง Intracranial Lesion นะครับเราสามารถที่จะแบ่ง Lesion ต่างๆใน CT Brain นะครับโดยเราดูจากเรื่องของ Density ต่างๆใน CT Brain นะครับถ้าเป็นน้ำหรือว่า CSF เนี่ยก็จะมีค่า Half-Field Value อยู่ที่ประมาณ0นะครับ White Matter อยู่ที่20-30 Gray Matter 30-40ได้นะครับถ้าเป็นเลือดที่คอตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50-70ในขณะที่ถ้าเป็นโบนนะครับก็จะขาวขึ้นตามลำดับเป็นคาลซิฟิเคชันก็80ขึ้นไปนะครับในขณะที่ถ้าเป็นแฟตหรือแอร์ก็จะติดลบนะครับจะยิ่งดำโดยส่วนตัวนะครับอาจจะแบ่งอินทราแคเนียลเลชั่นจากซีทีคร่าวๆเป็นสัก 3-4 ประเภทนะครับอันแรกก็คือไฮเปอร์เดนซิตี้ก็คือสีขาวในซีทีนะครับก็เป็นคอตฮีมาโตมาเป็น calcification นะครับหรือว่าเป็นพวกกลุ่มที่เป็น hypervascular มากจริงๆที่ไม่ได้ฉีดสีก็เห็นเป็น hyperdensity สีขาวนะครับต่อมา hypodensity นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับสีดำใน CT ก็มี infarct นะครับโดยที่ลักษณะของอินฟาร์กจะต้องเป็นตาม territory ของเส้นเลือดเป็น watershed area เป็น wedge shape อะไรพวกนี้นะครับซึ่งจะมีการอธิบายต่อไปนะครับหรือว่าบวมแบบ vasogenic edema ก็จะเห็นบวมได้หรือว่าเป็น tumor ครับที่เป็นถ้าเป็น low grade นะครับที่ฉีดสีแล้วไม่ขึ้นนะครับหรือว่าเห็น hypodensity ขณะที่ยังไม่ฉีดสีต่อมาในกรณีที่เราฉีด contrast ด้วยก็แล้วถ้า lesion นั้นเกิดenhance ขึ้นมาแล้วก็จะเรียก enhancing lesion นะครับซึ่งเจอได้เป็นบ่อยก็คือ tumor กับเรื่องของ abscess นะครับที่อาจจะเห็น enhancing lesion ขึ้นมาตามลำดับครับจะขอเปรียบเทียบลักษณะของ density ที่แตกต่างกันใน CT ให้เห็นนะครับโดยยกตัวอย่างจากเรื่องของ subdural hematoma นะครับซึ่งเราจะเห็นจาก CT ว่าเป็นเคสเซนเชฟนะครับดังรูปนะครับถ้าเป็นไฮเปอร์เดนซิตี้ก็จะเป็นคอตบัตนะครับลักษณะก็จะเป็นเคสเซนเชฟอยู่ที่ฟอนโตไพรเซลด้านซ้ายนะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับต่อมาเนี่ยลักษณะเมื่อสับดูรอลฮิมาโตมาที่เป็นแอคคิวประมาณสัก2อาทิตย์นะครับเลือดนี้จะเริ่มจางลงเริ่มมีลายสิกของคอตนะครับลักษณะของคอส NCT ก็จะเป็นลักษณะ iso density นะครับอันนี้คนรูปของคนไข้คนละคนกันนะครับแต่เราจะเห็นว่าอันนี้ลักษณะของ iso density ก็คือสีจะเท่ากับเนื้อเบนนะครับทำให้เราบ่อยครั้งที่เราจะมิสแดกโนซิสไปว่าเป็น normal CT นะครับอันนี้คือ iso density นะครับเมื่อสับร่องอยู่ตัวมาประมาณสัก3ทิศเลือดจะเริ่มจากเปลี่ยนจากตำแหน่งของคอตที่เป็นลักษณะเป็นคอตนะครับจะเริ่มเป็นลิควิดนะครับก็คือโคนิกซับดูรอลฮิมาโตมาประมาณ3อาทิตย์นะครับลักษณะก็จะเป็นไฮโปเดนซิตี้ลีชั่นหรือบางทีเราจะเห็นว่ามีแอคคิวออนท็อปโคนิกเป็นลักษณะของฮิมาโตคิดไซด์เป็นคุยเลเวลหรือว่ามีถ้าฉีดสีเราก็จะเห็นว่ามันเป็นมัลติเซปเตอยู่ให้เห็นได้นะครับบางทีเราก็จะเห็นเป็นมิกซ์เดนซิตี้ทั้งไฮเปอร์เดนไฮโปเดนหรือว่าไอโซเดนต่อมาลักษณะของลีชั่นอื่นๆนะครับจะยกตัวอย่างต่อไปนะครับโดยที่ดูตามมอร์ฟอโลจีครับอย่างเช่นอิพิดูรัลฮิมาโตมาครับในส่วนของอินทราแคเนียลีชั่นชนิดต่างๆนะครับโดยส่วนตัวก็อยากจะให้ไล่พาโทโลจีเนี่ยตั้งแต่จากข้างนอกเข้าข้างในครับถ้าเป็นโลเคชันเนี่ยให้ไล่จากบนลงล่างนะครับลีชั่นเนี่ยให้ไล่จากนอกเข้าในก็คือตามพยาธิสภาพตามชั้นของหลักศีรษะเลยนะครับแต่สกราฟกาวนะครับแล้วก็เลือดที่อยู่เหนือดูราเลือดที่อยู่ใต้ดูราเลือดที่อยู่ในเนื้อของพาเรนไทมาหรือว่าเลือดอยู่ในโพรงน้ำสมองนะครับก็พวกนี้ดูตามมอร์ฟอโลจีนะครับก็จะให้ม
ลองดูตามตัวอย่างในสไลด์ไปเลยนะครับในหัวข้อถัดมานะครับก็คือเรื่องของการคำนวณของคอสวอลลุ่มนะครับมีความสำคัญเพราะว่าบางทีในส่วนของฮีมาโตมาในสมองเนี่ยนักศึกษาจำเป็นต้องวัดคอสวอลลุ่มเป็นเพราะจะได้ประเมินได้ว่าคนไข้มีข้อมูลชี้ในการผ่าตัดหรือเปล่านะครับทีนี้ในการวัดคอสวอลลุ่มเนี่ยจาก literature นะครับก็คือเราแอสซูมว่าคอสในสมองจะเป็นรูปทรงกลมนะครับหรืออีลิปซอยด์นะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่จะใช้ก็คือ4ส่วน3ไพ r ตารางสามนะครับโดยที่ r ก็คือ r ตารางสามก็คือ a b c นะครับจากรูปนะครับ a b ก็คือกว้างกับยาวเป็นดันมิเตอร์นะครับ c ก็คือศูนย์คอสมาทำเป็นรัศมีก็คือเอา a มาหาร2b มาหาร2 c มาหาร2นะครับ